เย้ตอนนี้เราอยู่ที่ที่ไหนน่ะฮะน้ำพุน้ำพุเจ็ดสีน้ำพุเจ็ดสีเหรอครับมันมีแสงด้วยไหมพี่น้ำตกบัวตองครับน้ำตกบัวตองBlind Traveler ด้านหลังเป็นผาฮะตรงนี้ผมไม่ควรไปวัดใจใช่ไหมพี่ควรนะครับทำไมถึงบอกน้ำพุเจ็ดสีอ่ะเดี๋ยวเราต้องไปดูข้างบนใช่ไหมครับครับด้านบนมันสะท้อนแสงเหมือนลูกที่น้ำครับก็เลยเป็นที่มาแล้วก็น้ำนี้นะคะจะดื่มไม่ได้เพราะว่าเป็นน้ำผุดที่บอกว่าในนี้จะมีแคลเซียมคาร์บอเนตอยู่เป็นจำนวนมากนะคะกินเข้าไปแล้วมันไปอยู่ในพุงเราอะไรเราเนาะโอเคไปตอนนี้เราเดินยังมาได้ครึ่งทางของน้ำพุเจ็ดสีจะไปดูน้ำพุเจ็ดสีนะแบบลำธารครับลำธารที่น้ำผุดจากน้ำพุครับแล้วมันก็ไหลไลงไปที่น้ำตกบัวตองครับเราไปอีกไกลไหมครับพี่ประมาณน่าจะประมาณ100เมตรแต่ทางดีครับเพื่อนๆทางดีใช่แล้วมีแต่แค่บันไดที่เท่ากันบางไม่เท่ากันนิดหน่อยเดินได้ครับผมไปกันต่อดีกว่าเดินมาอีกสักพักนึงเราจะมาเจอนี่ยังไม่ถึงน้ำพุเจ็ดสีนะยังดูจากเหนือนะคะมันเหมือนต้นไม้แต่มันล้มมาอยู่ตรงนี้ค่ะพี่ก็บอกว่าเป็นถาวรน้ำซึ่งข้างในถ้าตัดออกถ้าตัดตรงนี้ออกไปปั๊บเนี่ยน้ำจะไหลออกมามันเหมือนต้นไม้แต่ล้มต้นไม้ล้มขวางทางเลยเนาะใช่ใช่นี่ไงมันงอขึ้นมาทางนี้เลยสูงขึ้นไปทางนู้นเดี๋ยวเราไปกันต่อไปสำคัญครับนี่ตอนนี้เราอยู่ที่น้ำพุเจ็ดสีมาถึงจนได้เดินมาประมาณ200เมตรแต่200เมตรขั้นบันไดขอขอบคุณทางอุทยานด้วยแบบเนี้ยค่ะเนี่ยโอ้โหน้ำตกบัวตองน้ำพุเจ็ดสีแต่ตอนเนี้ยเรามาแดดมันยังมาลงไม่เยอะอ่ะค่ะแต่เขาบอกว่าเห็นเป็นสีฟ้าอมเขียวนะคะซึ่งก็มีปลาอยู่ได้แต่เรากินปลาไม่ได้เขาบอกว่ามันมีแคลเซียมคาร์บอเนตเยอะนะมันเป็นน้ำผุขึ้นมามันเลยไม่มันผุดจากข้างล่างเราเลยไม่เห็นเป็นน้ำผุและนอกจากนี้นะคะมีความเชื่อก็คือน้ำที่นี่เนี่ยสามารถนำไปเป็นน้ำเขาเลยนะศักดิ์สิทธิ์ได้ก็สำหรับความเชื่อของแต่ละบุคคลนะครับใช่แล้วเราลองเอาไปเผื่อไปเขาเรียกว่าอะไรนะลองอาบกันนะหรือจะได้มีลูกกับเขาบ้างสาธุโอเคลองแดดสะท้อนดีกว่าเขาบอกตอนเที่ยงใช่ไหมครับพี่โก้ครับใช่ครับถึงจะมีเป็นแบบเจ็ดสีขึ้นมาเนาะใช่ตอนนี้ก็เห็นพอลางๆบ้างแล้วครับก็จะเพิ่มขึ้นมาบางสีLine Travel.